คณิตศาสตร์ก็วิชาสามันหนึ่งปี65นะครับข้อที่4นะน่าจะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหานะครับคือข้อนี้ใช้ความรู้ของมอต้นแก้ได้นะฮะไม่คือควับไม่ได้ดูถูกโจทย์นะครับว่าโจทย์มันง่ายอย่างนั้นอย่างนี้แต่ครูครับอยากจะให้กำลังใจว่าน้องๆคนไหนที่ไม่ชอบเลขมปลายเลยอันนี้จะใช้ความรู้มต้นพอจะทำได้เรามาดูโจทย์กันนะเขาบอกว่า ชมรมดนตรีเนี่ยซื้อพวงก,กุญแจแบบเดียวกันจากร้านค้าแห่งหนึ่งเนี่ยซื้อมา2ครั้งนะครับดูโจทย์นะโดยครั้งแรกเนี่ยเขาจ่ายเงินซื้อพวงก,กุญแจไปเนี่ยหนึ่บาทแล้วก็เอาพวงก,กุญแจเนี่ยไปแจกให้สมาชิกชมรมทั้งหมด40ชิ้นแต่เขาไม่ได้บอกว่าซื้อมากี่ชิ้นนะอ่ะ จากนั้นนำพวงก,กุญแจส่วนที่เหลือเนี่ยไปขายในราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อมาอยู่10บาททำให้ได้เงินจากการขายพวงก,กุญแจส่วนที่เหลือทั้งหมด2,000บาทนะครับอันนี้คือส่วนที่1น่อ่านี่ก็คือตอนที่1อยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้คือตอนที่2นะครับเขาซื้อพวงก,กุญแจเพิ่มมาอีก20ชิ้น โดยที่ร้านค้าเนี่ยลดราคาให้ชิ้นละ20%ซจากราคาที่ซื้อในครั้งแรกซึ่งเรายังไม่รู้ชมรมดนตรีต้องจ่ายเงินในการซื้อพวงกุญแจครั้งที่2ทั้งหมดกี่บาทนะครับสังเกตว่าเขาสนใจครั้งที่2นะสนใจครั้งที่2แต่เราต้องไปหาราคาที่ซื้อในครั้งแรกให้ได้ก่อนนะครับว่า มันชิ้นละกี่บาทจะได้เอามาลด20%ได้โอเคนะฮะโจทย์จะเป็นแบบนี้อ่าเราก็แยกคิดพิจารณาทีละตอนนะครับอย่างตอนแรกเนี่ยซื้อครั้งที่1ซื้อครั้งแรกเนี่ยใช้เงินเท่าไรชิ้นละกี่บาทเดี๋ยวเราลองไปคำนวณกันมาดูกันนะครับวิธีทำอ่าครูครับก็จะแยกคิดเป็น1กับ2นะก็คือซื้อครั้งที่1น,นะครับซื้อครั้งที่1มันเป็นยังไงบ้างครูครับก็จะ มานั่งแยกแยะข้อมูลนะครับอีกครั้งหนึ่งโอเคสมมุติว่าเราให้ซื้อมา x ชิ้นนะซื้อมาจำนวนชิ้นคือ x ชิ้นทอนนี้ราคาที่ซื้อมาเนี่ยมันคือ1,800บาทใช่ไหมพันแปดร้อยบาท x ชิ้นก็แสดงว่าชิ้นละกี่บาทครับอ่าน้องก็หาออกมามันก็คือ1,800ตั้ง หารด้วย x ก็จะออกมาเป็นบาทถูกไหมอ่าอันนี้คิดทันไหมครับก็คือ1,800คือทั้งหมดนะทั้งหมด x ชิ้นเราก็าหารด้วย x ก็จะเป็นชิ้นละเท่านี้บาทต่อมาเขามีอยู่ x ชิ้นใช่ไหมน้องๆก็ดูเหตุการณ์นะครับว่ามันดำเนินการไปยังไงต่อเขาบอกว่าเอาไปแจกแจกไป40ชิ้น ตอนแรกมีกี่ชิ้นไม่รู้ตอนแรกมี x ชิ้นใช่ไหมแล้วแจกไป40ชิ้นอเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนถ้าเขาแจกไป40ชิ้นเนะี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะแจก40ชิ้นก็เหลือเท่าไหร่อ่ะฮะถามว่าเหลือกี่ชิ้นน้องๆหาได้ไหมอ่าถ้าเราแจกไป40ชิ้นเราก็จะเหลือแค่ x ลบ40ชิ้นถูกไหมอันนี้คือจำนวนชิ้นที่เหลืออยู่ ถอ<ส>าไมฮะตรงนี้มันสําคัญเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ต่อก็อเลยต้องเขียนก่อนนะเพราะแจกไป40ชิ้นเนี่ยเอาพวงกุญแจที่เหลือเนี่ยไปขาย <ico le> นะครับซื้อมาแจกแล้วก็ขายนะครับขายในราคาที่สูงกว่าตอนซื้อ10บาทต่อชิ้นตรงนี้เข้าใจไหมเอาพวงกุญแจที่เหลือเนี่ยไปขาย นะครับผงปุ๋ย,ยที่เหลือไปขายขายมากกว่าตอนซื้อมาชิ้นละ10บาทดูครับขายไปชิ้นละเท่าไหร่ครับอ่ตอนนี้เราเหลืออยู่ x ลบ40ชิ้นใช่ไหมแล้วเราขายนะขายชิ้นละเนี่ยส่วนที่เหลือเนี่ยขายชิ้นละเดิมทีเนี่ยเราซื้อมาจากตรงนี้จำได้ไหมพันแ้ยส่วน x นี่คือชิ้นละถูกไหมแต่เขาขายมากกว่านี้10บาทก็คือบวกเข้าไป10บาท นี่คือจํานวนอ่านี่คือราคาที่ขายต่อเหนไหมฮะอ่าเพราะฉะนั้นเขาเหลืออยู่เท่านี้แล้วเขาก็ขายต่อชิ้นละเท่านี้ถ้าเราอยากรู้ว่าจะเป็นเงินเท่าไหร่เราก็แค่อ่าเอาจํานวนชิ้นเนอะเอาจํานวนชิ้นก็คืออะไร x ลบ40คูณกับราคาต่อชิ้นก็คือ1,800ส่วน x บวก10 นี่ก็คือจํานวนเงินที่เราจะได้จากการขายเห็นไหมฮะสองวงเล็บนี้คูณกันก็จะเป็นเงินที่เราได้จากการขายซึ่งโจทย์บอกว่าได้เงินจากการขายพวงก,กุญแจทั้งหมด2000บาทแสดงว่าส่วนที่เหลือคูณราคาที่ขายจะเท่ากับ2000บาทคิดทันไหมครับ คิดตามมาเรื่อยๆนะ,ะยังยังไม่ได้ใช้ความรู้พิเศษของมอปลายเลยเห็นไหมครับอ่ะเราก็เอาจำนวนชิ้นคูณกับราคาต่อชิ้นที่ขายก็จะเป็นเงิน2,000บาททีนี้สมการนี้มันมากพอที่น้องๆจะแก้หาค่า x ได้ถูกไหมน้องๆจะแก้หาค่า x เราก็ทํำยังไงครับคูณกระจายนะเอา x ไปคูณก้อนแรกก็ตัดกัน ก็จะได้1,800นะครับเอา x ไปคูณก้อนหลังก็จะเป็นบวก10 x ทันไหมเอารลบ40ไปคูณกับ1,800นะครับก็สี่สิบสี่คูณกับ18เนี่ยมันได้72ใช่ไหมแล้วก็มี0 3ตัวถูกไหมฮะส่วนด้วย x แล้วก็เอารลบ40เนี่ยไปคูณกับ10 นะไปคูณกับ10ก็จะเป็นลบ400เท่ากับทางขวายังคงเป็น2000อยู่นะคูนกระจายแล้วคิดเลขก่อนเลยคิดเลขก่อนเลยน้องๆเอาเอาพันแย้ายไปลบกับ2000นะเหลือ200แล้วก็เหลือ200ใช่ไหมอ่าตรงนี้คือ10 x เหมือนเดิมใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือ7 0 0 0 72,000ส่วน x ของเดิมตรงนี้คือ400ใช่ไหมถ้าเราอะ่ะย้าย1 8 0เนี่ยไปลบกับ2,000นะมันก็จะเหลือข้างขวา200อันนี้ครูครับคิดเลขให้ดูละเอียดเลยนะจากนั้นเราย้าย200มาไว้ฝั่งนี้มันก็จะกลายเป็น 10x ลบ72,000หาร x แล้วก็ลบ600ทันไหมนะฮะ เ,เลขมันอาจจะเยอะนิดนึงแต่เดี๋ยวทำลงมานะเลขลงตัวแล้วมันจะสวยแล้วนะครับค่อยๆทำลงมานี่คูกรอยังถือว่าเลขสวยอยู่นะเพราะลงท้ายด้วยศูนย์หมดเลยคูกรเอา10หารตลอดนะเพื่อตัดศูนย์ออก1ตัวก็จะเหลือแค่นี้ทีนี้เราก็แก้สมการนี้ดูนะนำ x เนี่ยคูณตลอดนะครับ x มันต้องไม่เป็น0ูนย์อยู่แล้วละเพราะ x มันคือจำนวนชิ้นที่เราซื้อมา พอเราเอา x คูณตลอดนะคูณพจน์ที่1เราก็จะได้ x กําลัง2นะครับคูณพจน์หลังสุดเราก็จะเอามาไว้ตรงกลางเป็น6 0 x คูณพจน์กลางตัวล่างก็จะหายไปมันก็จะเหลือลบ7,200แล้วเท่ากับ0เพราะว่าข้างขวาเนี่ยคูณด้วย x ก็เหลือ0นย์เหมือนเดิมนะครับเราก็แยกตัวประกอบแยกมันยากไหมข้อนนี้แยกแยากไหม นะครับอะไรที่คูณกันได้7,200แล้วและต่างกัน60นะครับก็คือ120ก็คือ126อะ่ะใช่ไหม126แต่ว่าใส่ศูนย์ไปอย่างละตัวให้เป็นลบ120บวก60อันนี้น้องๆลองไปฝึกแยกตัวประกอบนะครับความรู้มาต้นเหมือนเดิมก็คือแยกตัวประกอบให้ได้เพราะฉะนั้นเราจะได้ x 2ตัวคือลบ60 กับ120นะครับสองคำตอบแต่เราไม่เอาลบเพราะว่า x เป็นจาน,นวนชิ้นซื้อมาติดลบไม่ได้เราจึงได้ x เท่ากับ1น0นะฮะแก้เสร็จแล้วมันคืออะไรการแก้นี่เป็นประเด็นเล็กน้อยนะไม่ไม่เป็นเรื่องใหญ่อะไรเป็นความรู้เก่าแก้สมาการให้ได้เราได้ x เป็น120่ร้อตรงนั้นมาดูข้างบนนี้ฮะเราตั้งไว้ว่าอะไร เราตั้งไว้ว่า x มันคือจำนวนชิ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วนะฮะเรารู้แล้วว่า x ของเราคือ120ชิ้นทันม120้ย120ชิ้นซึ่งถ้าเราเอามาใส่ตรงนี้นะฮะเอามาใส่ตรงนี้มันก็จะกลายเป็นจำนวนเงินใช่ไหมอ่ะรออ่ะพันแปดร้อยหารด้วย120ชิ้นนะครับหารกันเอาอะไรดี6 6 2 12 6 3 8ตัดตัดจะเหลือ15บาทแสดงว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าต้นทุนที่เราซื้อมาเนี่ยคือ15บาทต่อชิ้นทันไหมสิบห้าบาทต่อชิ้นนะเออนี่ก็คือทุนที่เราซื้อมาน้องๆ้องคิดตรงนี้ทันไหมหลังจากเราได้ตัว x มาแล้วเนี่ยข้อมูลมันจะหลุด,หล,ดหลุดออกมาเรื่อยเเป็นชุดๆุดเลยนะครับเพราะว่าเราแก้ตัว x เ,เอาไว้ได้120 นะฮะแล้วเราก็มาใส่ตรงนี้ทันนะอ่ะตกลงตอนแรกมีอยู่120ชิ้นแล้วก็ชิ้นละ15บาทคิดทันไหมฮะเอา1800ตั้งนะเอา1800ตั้งแล้วก็หารด้วย120นะฮะอ่ะให้น้องๆคิดตามให้ทันนะตกชิ้นละ15บาทนะครับน้องๆที่นี้ เรามาดูครั้งที่2กันนะครั้งที่2อค,ครูครมาเขียนตรงนี้ฝั่งขวาครั้งที่2จะเป็นยังไงเขาบอกว่าเอาพวงกุญแจเอาเงินเนี่ยเอาเงินเนี่ยไปซื้ออีก20ชิ้นนะเงินที่ได้จากการขายไปซื้ออีก20ชิ้นร้านค้าเนี่ยลดราคาให้ชิ้นละ20เอ้าวมาดูนะครับคูครับเขียนทางขวานะครั้งที่สอง นะเมื่อกี้ครั้งแรกแล้ครั้งที่2ซื้อซื้อ2 0ชิ้นตอนนี้ชิ้นละเท่าไหร่นะชิ้นละเท่าไหร่น้องๆดูนะคือชิ้นหนึ่งเนี่ยมัน15บาทแต่เขาลดให้20%นะลดให้20%แสดงว่าราคาชิ้นหนึ่งมันจะเหลือ80%ถูกไหมฮะทันไหม80%ของอะไร ของราคาเดิมก็คือ15บาทคิดทันไหมนะฮะเขาลดให้20ก็คือเหลือ80%ของ15บาทนะครับนี่คือชิ้นละบาทนะชิ้นละตกเป็นบาทนะอ่าทันไหมฮะดังนั้นเขาจะใช้เงินเท่าไหร่เขาจะใช้เงินเท่าไหร่น้องๆองทำยังไงฮะน้องๆก็คิดต่อตรงนี้ใช่ไหมว่ามันจะเป็นเงินเท่าไหร่ นะครับอ่ะกูก๊อฟเขียนข้างล่างดีกว่าเป็นเงินนะครับเป็นเงินเท่าไหร่ก็เอาชิ้นละนี่นะฮะอันนี้คือชิ้นละแล้วก็ไปคูณกับจํานวนชิ้นก็คือ20ชิ้นก็จะออกมาเป็นจํานวนเงินที่ใช้ในการซื้อครั้งที่2ตันไหมอ่ะกูก๊อฟก็คิดเลขนะย0ตัด100ก็จะได้5ครั้ง5ไปตัดกับ เอ่อ15ก็เหลือ3 3คูณ80ก็จะเหลือ240บาทเรียบร้อยนะครับนี่คือเงินที่ใช้ในการซื้อครั้งที่2อง่มฮะตกลงว่าครั้งที่2ซื้อ20ชิ้นนะแล้วก็ชิ้นละเท่านี้บาทกูยังไม่คิดเลขกูก็ามาคิดตอนจบเมื่อจับคูณกับ20ก็จะเป็นเงิน240บาท ดูทั้งหมดเนี่ยอย่าดูแต่คำตอบอย่าเอาแต่คำตอบนะครับดูวิธีคิดให้รู้เรื่องนะก็เลยตกลงตอบชอยที่1ก็คือ240บาทดูวิธีคิดให้รู้เรื่องนะครับแล้วเวลาไปเจอโจทย์จะได้ทำได้นะเข้าใจนะข้อนี้ถามว่ามีเทคนิคอะไรลึกลับไหมไม่มีนะไม่ได้มีเทคนิคลึกลับแต่คิดช้าๆอย่างมีสติต้องมีสมาธิมากๆ ค่อยๆแยกโจทย์ออกมานะอย่าไปคิดเรื่องอื่นเลยคิดเฉพาะโจทย์ข้อนี้ข้อเดียวนะก็ค่อยๆไล่ลงมาน้องๆจะเห็นว่าความรู้ที่ใช้ในการทําโจทย์ข้อนี้ใช้ความรู้มต้นก็ทําได้นะครับอยากจะให้น้องๆมีกําลังใจว่าโจทย์บางข้อเนี่ยมันดูเหมือนยากแต่ว่ามันไม่ได้ยากไปซะทุกข้อนะครับน้องๆข้อไหนยากเราก็ปล่อยไปข้อไหนเราทําได้เราก็ทํา มันวางใจให้ถูกที่เนอะมันมีแค่นี้เองทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ปล่อยไปแต่ก่อนจะเข้าห้องสอบเราต้องฝึกให้เต็มที่ก่อนไงโอเคนะฮะนี่ก็คือข้อที่4นะครับตกลงตอบช้อยที่1 240บบาทนะครับลองดูซ้ำๆสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามกันเข้ามานะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ